ภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกำว่าปะผ้าตวบยามใกล้แจ้งปะจิ้นแห้งยามเคี้ยวบ่มีมาปะผ้าตวบเวลาใกล้แจ้งมาปะจิ้นแห้งยามเคี้ยวบ่มีตึงกับแต่นอเฝ้ารอหลายปีท่องปะของดีเมื่อลูนปูนล่าโอ้ยอนิจจังทุกขังเจ้าข้าจังห่มมีมาแบบนี้ยามเมื่อไข้มีหายหนีลับลีจังเป็นอย่างอีแต่นาหนาวปอสันจะผ้าตวบไก่ตาเผื่อผ้าตวบมาปอดาไก่แจ้งอกตีบใจตันมาหันจิ้นแห้งเขี้ยวหล่อนอ่อนแห้งกาบเกี้ยวชีวิตคิดก่อยเป็นหอยลดเลี้ยวบ่ดั่งใจอันเต็มทีเมื่อมีแห้งนักซับซ้ำบ่มียามเมื่อเงินมีบ้าแปงแห้งด้อยเกิดก่อยพินิจล้วนอนิจจังตึงบ่จีรังสักอันสักน้อยปะผ้าตวบเมื่อยามใกล้แจ้งปะจินแห้งยามเคี้ยวบ่มีความหมายปะหรือว่าได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ซ้ำบ่ใจกาละเวลาที่เหมาะสมอุปมาเหมือนดังโบราณเปรียบเทียบว่าได้ปะผ้าตวบหรือว่าผ้าห่มก็ในเวลาใกล้แจ้งที่ความหนาวเย็นใกล้จะสิ้นสุดแล้วปะจิ้นแห้งก็ในเวลาที่บ่มีเขี้ยวหรือฟันจะครบเกี้ยวกินได้คติสอนใจบ่มีคนใดหรือสิ่งใดได้ดั่งความปรารถนาตลอดได้พ่องเสียพ่องหรือว่าได้อย่างเสียอย่างเป็นธรรมดาหูและเข้าใจตามความเป็นจริงก็จักบ่เป็นตุกฮ้อนจนเกินไปสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน